วันนี้สวยจังเลยคุณไม่ต้องบอกเลยนะว่าสวยเหมือนฉันเพราะมันจะดูปลอมมากจ้างผมก็ไม่ชมหรอกหน้าตาคุณก็งั้นน่ะได้ผมเป็นแฟนนี่ก็ดีเท่าไหร่แล้วนี่ห้ามไปชอบคนอื่นด้วยล่ะถ้าฉันขี้เหร่จริงๆเนี่ยแล้วคุณจะมาหวงทำไมล่ะผมก็แค่เตือนสติคุณแค่เท่านั้นแหละงั้นก็ดีเพราะว่าฉันเนี่ยยังเด็กโอกาสของฉันเนี่ยยังมีอีกเยอะแยะเลยนี่เดี๋ยวเถอะนะคุณแก้ผ้าอาบน้ำกับนายประหลัดนั่นจริงหรือเปล่ามันเป็นเรื่องตอนเด็กๆค่ะถ้าผมอยู่ที่นี่ด้วยคงจะดีสินะจะได้เห็นคุณแก้ผ้าอาบน้ำบ้างคุณเองใครไม่ดีนี่ๆสองคนเข้ามานอนได้ละครับเดี๋ยวก็จะไปนอนแล้วแหละแล้วคุณมะลิอ่ะเดี๋ยวคงขึ้นมามั้งนี่นายกับคุณมะลิอ่ะไปนอนกันที่อื่นได้ป่ะอ๋อไม่ได้ครับถ้าผมไปเพื่อนผมก็ต้องไปด้วยนอนไม่หลับหรอใช่อ่ะคงแปลกที่ให้ฉันไปเอาเสื่อมาเสริมให้ไหมคุณคงนอนแต่สบายๆอ่ะมาเจอแบบนี้คุณคงลำบากแย่เลยไม่ต้องหรอกผมนอนได้คุณนอนได้ผมก็ต้องนอนได้สิวุ้นผมขอนอนจับมือคุณได้ไหมอ่ะไม่ค่ะน่านะผมจะได้นอนหลับฝันดีไงก็ได้ค่ะฝันดีนะฝันดีค่ะคุณตื่นได้แล้วค่ะไปใส่บาตรกันวุ้นเหรอขอบคุณมากเลยนะที่ให้ผมนอนจับมือทั้งคืนเลยอะรู้ไหมว่าผมมันนอนฝันดีทั้งคืนเลยนะแต่วุ้นอยู่ตรงนี้แล้วมือผมยังจับอยู่มือใครอะเฮ้ยมือมะลิเองค่ะคือมะลินะคะเป็นคนแบบว่าทาครีมที่มือก่อนนอนทุกคืนเลยอะค่ะมือก็เลยอาจจะนุ่มถ้าชอบเนี่ยจับอีกก็ได้นะคะหรือจะให้จับที่อื่นก็ได้นะคะโอ้ยไม่เอาเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนดีกว่าไปก่อนแล้วคุณเอ๊นี่วุ้นตอนนี้นะฉันน่ะเป็นคู่แข่งเธอแล้วนะจริงค่ะคุณมะลิเนี่ยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆเลยแต่ว่าวุ้นอ่ะไม่กลัวหรอกค่ะโอ้โหมันแน่วุ้นนี่วุ้นกินของคุณเองติดที่มืออยู่เลยอ่ะคุณมะลิคะคุณมะลิควรไปอาบน้ำที่สุดเลยค่ะโอ้ใช่คุณเอจะได้จำภาพสวยๆของมะลิเนาะหน้าขาวมากค่ะอภิวาทนาสีริสานิจัง
พุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังวันนี้น้ำมาราศีอยากไปเที่ยวไหนไหมครับแล้วที่นี่มีอะไรเที่ยวเราจะตะเอน้าเห็นมันมีแต่ทุ่งนาวันนี้มีแข่งจับปลาด้วยนะคะดีเลยค่ะไปกันวุ้นชอบผมก็ชอบครับไปด้วยครับผมชอบจับปลาจริงเหรอใช่จริงเหรอตะเอจริงสิครับอ้าวพ่อประหลาดสวัสดีครับจะไปไหนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวกำลังจะไปอาบน้ำให้ไอ้เผือกไอ้ดำอะครับเดี๋ยววุ้นไปช่วยค่ะโอ้ไม่ต้องเลยผมไปช่วยเองจะไหวอะครับคุณเอนี่รู้อะไรไหมคนอย่างผมเนี่ยถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยมันไม่ยากเกินความสามารถหรอกว่าแต่ไอ้ดำกับไอ้เผือกนี่ใครอะไอ้ดำกับไอ้เผือกที่บอกเนี่ยคือเจ้านี่เหรอใช่แล้วครับตัวนี้คือไอ้เผือกตัวนู้นไอ้ดำนู่นโชคดีมีชายทองแดงพอแล้วทำไมเราต้องอาบน้ำให้มันด้วยแล้วมันอาบน้ำเองไม่เป็นเหรอจริงๆมันอาบเองได้นะครับแต่อาบไม่ค่อยสะอาดเฮ้ยบ้านนี้มันควายไม่ใช่คนถึงจะอาบน้ำเองได้เนี่ยคุณเราใช้งานมันหนักเราก็ต้องดูแลมันหน่อยคุณแคทรอน้ำให้ควายดูไหมครับฉันว่าไม่ดีกว่าฉันเกรงใจอ่ะในคุณไอ้เผือกเนี่ยตัวโปรดฉันเลยนะเมื่อก่อนอ่ะฉันชอบขี่แล้วก็ให้พี่ชายอ่ะพาจูงไปทั่วทุ่งนาเดี๋ยวผมอาบน้ำเสร็จเนี่ยผมให้คุณขี่แล้วผมก็จูงได้เหมือนกันจะไม่ขี่แล้วล่ะมันอายุเยอะแล้วอ่ะปะคุณเออาบน้ำให้มันกันได้สบายมากอยู่แล้วพี่เอแน่ใจนะคะโหคุณอาบน้ำไม่ควายอย่างง่ายจะตายไม่ต้องห่วงพี่คุณหรอกแต่ว่าสบายมากเรื่องอาบน้ำไม่ควายเนี่ยง่ายง่ายเฮ้ยดูผมนะปั๊บคุณเอ๋ยโอ้ยจะแกล้งดีน้ำไหลไหลเอาแล้วนี่พาฉันมาทำอะไรเนี่ยนั่นสิคะคุณมาสีนั่งเฉยๆก็ได้นะคะพวกเราเนี่ยกำลังเตรียมอาหารไม่รอพวกที่แข่งจับปลาเมื่อแข่งเสร็จแล้วก็จะมาทานอาหารร่วมกันนะคะคือเราจะมาทำอาหารกันนะคะเอ๊ะหรือว่าคุณมาสีทำอาหารไม่เป็นคะอายุฉันปูนี้แล้วอ่ะก็ต้องทำเป็นบ้างแหละถ้าอย่างนั้นเราจะมาตำส้มตำกันค่ะไม่อยากจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วฉันเป็นมือสับมะละกอมือวางอันดับหนึ่งแค่สับมะละกอเนี่ยต้องมีตำแหน่งด้วยเหรอเอ้ามันไม่ง่ายนะคะถ้าอย่างนั้นประชันกันไม่ล่ะได้สบายจะมียากอะไรพร้อมไหมพร้อมมากเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นเนินนี้แล้วสไลด์ลงไปเสร็จแล้วเราจะแข่งขันจับปลากันต่อพร้อมไหมพร้อมครับเดี๋ยวนะเราจะสไลด์เพื่อเป็นอุปสรรคในการแข่งขันไงครับพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมไปเลยไปก่อนนะตามไปนี่คุณเอถ้าคุณเอกลัวเนี่ยอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเฮ้ยนี่มีกลัวอยู่แล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมนำไปก่อนไปเดี๋ยวมาเชิญครับคุณเอเชิญคุณก่อนเลยพระเอกเนี่ยมักจะไปคนสุดท้ายเสมอครับเ
และนี่คือการพิสูจน์ว่าคุณเอแพ้ปลาร้าจริงไหมต้องยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอกับกินปลาร้าเนี่ย